โควิดสินั้นก็ผลักดันทําให้เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะอีคอมเมิร์ซการค้าขายทางออนไลน์เติบโตมากถึง81%เลยทีเดียวครับทานะของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านธุรกิจระหว่างประเทศหมายาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัลท่านเปิดเผยนะครับถึงภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเนี่ยแหละครับรวมถึงประเทศไทย อ้างอิงจากรายงาน economy 4 2 0 2 0ก็จะมีทางด้านของ google t e m a s e c ben amp company นะครับที่เขาทำวิจัยแล้วก็บอกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตในอาเซียนเติบโตอย่างก้าวกระโดดครับมีผู้ใช้รายใหม่มากถึง40ล้านรายนะครับโดยเพิ่มขึ้นจาก360ล้านรายในปี2 5 6 2กลายเป็น400ล้านรายในปีที่ผ่านมา จากรายงานตรงนี้ครับประชากรอาเซียนใช้อินเทอร์นเน็ตเฉลี่ยมากกว่า1ชั่วโมงต่อวันขณะที่คนไทยเองก็ใช้เวลามากถึง3.7ชั่วโมงต่อวันในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับแล้วก็ขยบกลายเป็น4.6ชั่วโมงในช่วงที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ซึ่งค่าเฉลี่ยปัจจุบันนั้นอยู่ที่4.3ชั่วโมงต่อวันโดยผู้ใช้8ใน10รายนั้นมองว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์อย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดโควิด19เทคโนโลยีได้กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจําวันครับ ทางนี้จากแนวโน้มที่คนอาเซียนและคนไทยใช้เวลาไปกับอินเทอร์เน็ตมากขึ้นก็มีผลทำให้อัตราการเตริบโตของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซพุ่งสูงขึ้นอย่างมากครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 ทางนี้ในประเทศไทยก็พบว่าธุรกิจ e อีคอมเมิร์ซเติบโตมากถึง81%เเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ซึ่งถือว่าเป็นการเตริบโตอย่างก้าวกระโดดครับ ซึ่งข้อมูลจากรายงาน Economy ี2020นั้นบอกว่าสามารถชดเชยไรายได้ที่ขาดหายไปจากธุรกิจการท่องเที่ยวและการขนส่งที่หดตัวลงจากการขาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายงานยังระบุเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยบอกว่ามูลค่าสินค้าตัว G M V หรือว่า Gross Merchandise Value นะครับที่บอกว่าตอนนี้เนี่ย ตัวเลขนี้ในระบบเศรษฐกิจดิจิตอลของไทยปีที่ผ่านมายอดรวมกันทั้งหมดอยู่ที่18,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือ5 4 0 0 0 0ล้านบาทเติบโตขึ้นประมาณสัก7%เมือ่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับซึ่งตัวเลขคาดการน่าสนใจมากครับโดยมองว่าปี2568เศรษฐกิจดิจิตอลของไทยนี่นะฮะจะมีมูลค่าที่สูงถึง53,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1.59ล้านล้านบาทคิดเป็นอัตราการเติบโต,ตเฉลี่ยมากถึง25%ต่อปี ท่านี้นั้นครับท่านก็เสริมเพิ่มเติมว่าปีส5 6 3ธุรกิจบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันและการสั่งอาหารออนไลน์ของประเทศไทยก็จะมีมูลค่ารวมสูงถึง33,000ล้านบาทแล้วก็เป็นที่คาดการด้วยนะครับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลทําให้ทั้ง2ธุรกิจเติบโตเฉลี่ยสูงขึ้น45%ต่อปีต่อเนื่องไปจนถึงปี2568นะครับทั้นนี้นั้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในปีที่ผลดี ต่อธุรกิจบริการสั่งอาหารออนไลน์ซึ่งก็คาดว่าจะเติบโตกว่า42%เลยทีเดียวนะครับก็ในวิกฤตก็ยังมีโอกาสนะครับอยู่ที่เราจะปรับตัวได้เร็วแค่ไหนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอนช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับ เข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ